สวัสดีเช้าอันสดใสพระอาทิตย์ส่องตาเลยที่ผมอยู่ที่รีสอร์ทริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพิงครับเมื่อเช้าเห็นมีคนตกปลาอยู่ไปดูเขาตกปลาสิเขาได้ปลาไหมได้อัดกินกาแฟครับครับข้าวต้มหันตรงนู้นเลยใช่ไหมครับครับมีกาแฟข้าวต้มใช่ไหมหรือว่าจะกินอย่างอื่นก็สั่งได้อ๋อสั่งได้มาดูเขาตกปลาอันนี้จะไปเที่ยวไหนต่อป่ะครับยังนึกไม่ออกเลยครับมีจากนี่มีไปไหนไหมครับยังไม่มีคิวไปแล้วแวกนี้มันมีสถานที่อะไรบ้างครับโอ้ถ้าไปน้ำเอ่อน้ำเอ่อที่เอฟซีบอกเมื่อวานบทสตาเลตอะไรนะครับครับไม่ต้องขึ้นเขาไปรู้จากนี้ไปก็มา30 โล30 โลแล้วไม่ไกลนะแต่ว่าต้องลงแพน้ำเออเป็นแบบพวกกระเหลี่ยงอาจารย์ว่าไงครับไปเถอะถ้า30 โลไม่ไกลหรอกไม่ไกลหรอกรถไม่ติดเมื่อวานไปดูดไปถึงศรีสวัสดิ์อะไรไม่รู้ในนั้นไม่รู้ที่เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงผมไม่เคยไปอ่ะต้องหาข้อมูลแล้วถ้า30 โลมันไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลครับแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นเขาหน่อยครับที่ไหนแตงโมครับตรงที่กลางนี่ใช่ไปลงมาปังหรือเปล่าไม่รู้เช้ามันได้ตวงนะ2 ตัวแล้วลำตะเพิงนี่มันเป็นไม่ได้มีแม่น้ำอะไรไหลเข้ามาใช่ไหมมีครับมีฝั่งนี้ก็ทางน้ำตกกระทิงน้ำตกกระทิงอ๋อมาจากน้ำตกแล้วฝั่งนู้นก็มาจากฝั่งควายฝั่งนู้นเลยนะครับสายเนี่ยมีน้ำสองสายที่เข้าเป็นเหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำตรงที่นั่งนี่ก็น้ำถึงพอน้ำมันอยู่เจ็บสะพานเลยน้ำก็นี่ไปไม่โดนเลยตัดก่อนที่นี่เขามีลูกสมุนเยอะฮะเมื่อคืนเรานั่งทานตรงนี้ก็เสร็จแล้วก็ทางเขาครัวเขาปิดไปแล้วเราก็เก็บข้าวเก็บของไม่ให้ลูกสมุนมาคุ้ยเขี่ยให้รกเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะด้านนี้ก็เป็นโรงอาหารโรงครัว
รือว่าเป็นร้านอาหารที่สามารถสั่งอาหารรับประทานได้ครับก็จะมีห้องพักขนาดเล็กอันนี้ก็ 1,500 อันนี้ตรงที่นั่งทานข้าวเมื่อคืนน่ะก็เป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์เขาก็มีห้องน้ำเพราะว่าคนที่ลานกลางเต็นท์ก็คงจะต้องใช้ห้องน้ำส่วนกลางใช่ไหมครับก็แยกเป็นหญิงชายแบบนี้สะอาดสะอ้านฮะปูกระเบื้องอย่างดีในห้องก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแยกหญิงชายฮะฝั่งผู้หญิงนี่ฝั่งผู้ชายภายในก็เหมือนกันฮะลานกลางเต็นท์ก็เป็นแอร์เรียนี้ครับกลางได้หมดส่วนอันนี้ก็หลังเล็ก 1,500 ส่วนที่บ้านโดโดพาเที่ยวแล้วก็เดอะแก๊งคุณตู่คุณยุ้ยเรามาอยู่หลังใหญ่ที่สุดฮะอันนี้เราอยู่5คนอันนี้ 3,000 บาทแล้วก็ยังมีบ้านเป็นตู้คอนเทนเนอร์อันนี้น่าจะ 1,000 บาทมีมอเตอร์ไซค์อะไรมาพักขี่มอเตอร์ไซค์ทัวริ่งมารถจอดได้หน้าที่พักเลยครับมาหลังใหญ่ข้างหน้านี่ก็มีลานผมว่าน่าจะพักได้มากกว่า5คนอ่ะห้องกว้างแล้วก็มีโต๊ะสมมติจะมาทานข้าวกันตรงนี้เขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้พร้อมครับอยู่ที่บ้านก็มองเห็นวิวพาโนรามาพาไปดูด้านในฮะนะครับมาดูบ้านหลังใหญ่ที่เราพักกันฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนฮะว่าเมื่อวานกลัวว่าบรรยากาศข้างนอกจะมืดซะก่อนก็เลยไปเก็บภาพอันนี้ก็มาเก็บภาพในบ้านพักของเราพอเดินเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องโถงเนาะมีห้องน้ำนี่คุณยุ้ยแต่งตัวเรียบร้อยฮะประกอบด้วย2ห้องนอนห้องน้ำที่เป็นส่วนกลางก็คือห้องนี้ครับมีอุปกรณ์ครบครันเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ำอยู่ในตัวแต่เป็นห้องเล็กแต่มีห้องน้ำอยู่ในตัวจะเล็กกว่าอีกห้องหนึ่งห้องน้ำก็เหมือนกันครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแอร์ทีวีเตียงนอนขนาดใหญ่อันนี้เสริมเตียงเมื่อคืนพี่โดนอนตรงนี้ฮะนอนคนเดียวเลยกว้างขวางแล้วก็เปิดกระจกไปก็เห็นวิวนี่นอนเล่นอยู่นี่สวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเตรียมที่จะไปทานข้าวเช้ากันครับแล้วก็ไปดูอีกห้องนึงที่เป็นห้องใหญ่แต่ว่าไม่มีห้องน้ำในตัวนี่ครับอุ้ยแต่ห้องนี้ใหญ่เนาะใหญ่กว่าแต่กว้างใหญ่สบายขาดห้องน้ำใช่ไหมครับแต่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไงคล้ายๆระบบห้องน้ำเขาจะต้องติดกันอยู่ตรงนู้นไปครับ
งั้นเราก็ไปทานอาหารเช้าของที่นี่กันครับเดี๋ยวค่อยมาเอาของขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อครูตั๊กสวัสดีครับพี่ยังด้านนี้เขาก็สามารถนั่งเล่นชมวิวได้นะถ้าฝนฟ้าตกถือขนมไปด้วยไปทานข้าวกันอยู่ในนั้นน้ำนั่นผมเอาทิ้งหิ้วไปเลยไปทานนะฮะของฝากจากร้านเปรี้ยวปากถ้ากางเต็นท์ก็สะดวกเนาะกางตรงนี้ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ห้องน้ำสะอาดสะอาดสะอ้านน้ำพริกก็อยู่ในห้องไงอยู่ในถุงกระดาษจะเอามาไหมล่ะเราไปทานข้าวกันครับแดดออกแล้วแดดแรงก็สรุปว่าเมื่อเช้าไม่มีหมอกเพราะฝนไม่ตกตรงนี้ก็สั่งอาหารได้ตามมาอีกเมื่อคืนเมื่อเย็นวานก็นอนเฝ้าวันนี้ก็มานอนเฝ้าครูตั๊กให้อะไรนะให้ไก่ให้เป็ดกินตามตลอดเมื่อคืนก็เห็นไปก็แก๊กอยู่หน้าห้องมีขนมปังด้วยไงอันนี้อภินันทนาการนะไล่อารีโรดมอบเสบียงในการเดินทางอันนี้เปรี้ยวปากขนมแต่ว่าเราไม่ได้ทานตรงนั้นก็เลยเอาขึ้นมาก าแฟก็ชงเอาใช่ไหมครับกาแฟก็ชงเองกาแฟโอนดินก็โอนดินไหมโอนดินนะมีแมวใส่ถ่านด้วย เปิดสวิตช์ก็จะเดินโดโอนตินอีกหนึ่งมุมจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำลำตะเพิงฮะชมวิวจากห้องอาหารแต่ก็มีอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมฮะมาทานข้าวทานอะไรก็มีอาหารตามสั่งด้วยกาแฟอาหารตามสั่งข้าวต้มชามใหญ่เลยข้าวต้มหมูกุ้งร้อนไหมครับร้อนไหมล่ะขอบคุณครับแต่นี้ตั้งแต่มานี่ยังไม่ได้จ่ายค่าบริการเลยเขาเลยเนี่ยแต่ว่าข้าวต้มอร่อยพี่โดแต่น่ากินอ่ะ
ใช่เราก็ไม่เคยเห็นเป็นตู้ก็จะมากดเอ๊ะฉันจะกดตรงไหนคือเป็นตู้เย็นตู้น้ำกดน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะอ๋อมีฝาใช่แต่ก่อนเคยเห็นแต่มันไม่มีฝาใช่นี่เขาถูกสุขอนามัยมีฝาเปิดปิดตอนแรกไม่เคยเห็นคุณยุ้ยก็มางงใช่ไหมแล้วฉันจะเอาน้ำจากตรงไหนวะเราเรียบด้วยนะเรียบอืมอันนี้คือที่ไหนอ่ะบ้านสวยเพราะว่ากรุงเทพมันเห็นได้เราอยู่ที่บ้านสวยบ้านสวนสวยบ้านสวนสวยคุณหนึ่งสถานที่แห่งนี้บ้านสวนสวยคุณหนึ่งแก้วพอไหมคะทานข้าวกันครับกับกะเพราครับกะเพราไข่ดาวข้างปรุงสะอาดสะอ้านคุณยุ้ยก็ยังไปยุ่งกับอ๋อชงกาแฟใช่ไหมอ๋อใช้น้ำตรงนั้นเลยอืมเขาใช้น้ำร้อนตรงนั้นเลยกะเพราอร่อยไหมอร่อยเนาะสั่งเพิ่มไหมล่ะสั่งเพิ่มได้ไม่ได้จัดเองคุณไปผัดเองเลยก็ได้เขาต้มแบบเอาน้ำแกงมาใส่ข้าวเนี่ยพี่โดไม่ทานฮะสดน้ำแกงกับหมูก็เลยต้องเดือดร้อนมานี่โดกินเมนูเดียวลุงตู่กะเพราคลุกไข่ดาวกินได้กินดีขนมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหวยนมสดเนาะแต่ที่นี่คือพอแดดออกนี่คือร้อนเลยแต่พอแดดแต่พอหมดแดดปุ๊บเย็นมาทันทีเลยอ่ะนั่งๆอยู่ต้องปิดพัดลมต้องคุณยุ้ยต้องแบวผ้ามาห่มเป็นไงร้านเปรี้ยวปากเต้าหวยนมสดของหวานอร่อยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเสบียงในการเดินทางในทริปนี้นะครับไปร้านไหนเขาก็แปลงอะไรของเขาอยู่นะคะเนี่ยคงเป็นสั่งร้านขนมมาวานิชกรบ้านวานิชกรเป็นแบรนด์ร้านขนมที่อยุธยามาส่งให้ไปร้านอาหารก็บรรยากาศดีครับทานแล้วก็ชมวิวลมพัดเอื่อยๆต้องนั่งหลบแดดเอาหน่อยครับอาหารอร่อยมากกะเพราอาหารอร่อยมากครับเพื่อนๆครับแล้วก็เมื่อกี้เรียกเขาคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เมื่อวานทั้งค่าที่พักทั้งหมูกระทงหมูกระทะอะไรต่างๆจนถึงบัดนี้ 3,500 บาทครับเพื่อนๆครับคุ้มมากสบายเงียบๆใช่พักผ่อนไม่แพงเดี๋ยวเราเดินทางไปหาบรรยากาศสวยๆงามๆทางด้านด่านช้างเขื่อนกระเสียวหรือแม้แต่ตรงนี้ก็อ่างเก็บน้ำลำตะเพิงนี่ฮะงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเดินทางหรือเมนูครูตั๊กของช่องโดโดพาเที่ยวและเป็นกำลังใจให้กับน้องโดโดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ FC ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับครูตั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีครับผมบ๊ายครับพูดสิอาจจะพูดอ่ะฝากกดสตาร์ทเครื่องช้าฝากให้พูดหน่อยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พูดดิฝากกดกดไลค์กดไลค์ดูวันนี้นะครับไปดูไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
ไว้ได้บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ